วัสดีครับคุณผู้ชมรายการสะเทือนไทยวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พื้นที่ที่เขาว่ากันว่าเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซกลางสวนลำไยที่ที่คนทุกเพศทุกวัยเขามารวมตัวกันที่นี่สร้างอาชีพสร้างรายได้ไปด้วยกันว่าแต่ว่ากลางสวนลำไยอย่างนี้นะฮะเขาจะทำอาชีพอะไรกันสงสัยไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่ามีแต่ดอกลำไยปลูกลำไยจะทำอะไรกันล่ะฮะเนี่ยนี่แหละครับผลงานของ Coworking Space กลางสวนลำไยนั่นก็คือเฟอร์นิเจอร์หน้าตาดีสุดทันสมัยเหล่านี้และคนที่ริเริ่มก็คือชายหนุ่มคนนี้คนที่รวบรวมช่างไม้มารวมตัวกันเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีชื่อว่าบ้านสลาไม้บ้านสลาไม้นะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่สตูดิโอเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้เก่าเท่านั้นนะฮะแต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขายังเป็นศูนย์รวมของคนหลายๆเจเนอเรชันหลายๆช่วงวัยให้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างงานเพื่อสืบสานจิตวิญญาณของช่างไม้ช่างฝีมือของหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะให้ดำรงคงอยู่ต่อไปที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์กลางสวนลำไยที่ชื่อว่าบ้านสลาไม้แห่งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคุณเต้หรือคุณกฤษดาจีริภาพอดีตวิศวกรไฟฟ้าที่เป็นทายาทรุ่นที่3ของช่างไม้หรือสลาไม้ที่อยากจะกลับมาสืบทอดและกอบกู้อาชีพของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ให้กลับมามีเสน่ห์อีกครั้งเต้ครับที่ผ่านมาทั้งหมด ความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านในมุมมองของเราเลยนะเปลี่ยนแปลงจากเดิมยังไงบ้างก็เดิมทีเนี่ยหมู่บ้านนี้ประมาณ5หมู่บ้านใน2ตำบลตำบลมะเขือแจ้กับตำบลบ้านกลางเนี่ยครับก็เป็นหมู่บ้านของเรียกว่าครึ่งนึงประกอบอาชีพช่างไม้ครับตั้งแต่รุ่นปู่ผมเลยอ่ะเป็นแหล่งผลิตแต่ว่าไม่ค่อยมีคนรู้จักเพราะว่าไม่ได้เป็นแหล่งขายก็มันมีช่วงหนึ่งช่วงรุ่งที่ตอนผมเป็นเด็กอ่ะฮะช่วงนั้นก็คือว่าผลิตที่นี่เราก็เอาขึ้นรถไฟไปขายนั่นคือพ่อทำครับจนขายดีก็เลยชวนช่างไปผลิตที่กรุงเทพเลยอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตอนปี40ก็กลายเป็นช่วงร่วงต้มยำกุ้งจำได้ไหมฟองสบู่แตกร่วงกันหมดนะครับตอนร่วงหมดจริงๆฮะที่กรุงเทพก็ร่วงช่างไม้ที่นี่ก็ร่วงตามกันไปซึ่งโจทย์แรกที่จะต้องเอาชนะให้ได้นั่นก็คือทำอย่างไรให้อาชีพช่างไม้เป็นอาชีพที่ทำแล้วรวยซึ่งถ้าผ่านโจทย์นี้ไปได้คนรุ่นใหม่ก็น่าจะให้ความสนใจรวมถึงกลับมาทำงานที่บ้านในขณะที่คนรุ่นกลางและคนรุ่นเก่าก็ไม่ต้องออกไปรับจ้างต่างถิ่นเพราะอยู่ในหมู่บ้านก็มีงานทำภาพฝันที่เราคิดว่าตอนแรกได้กลับมาเนี่ยครับจุดประสงค์เป้าหมายคืออะไรก็อยากให้ช่างไม้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้เด็กลูกหลานกลับมาช่วยงานพ่อแม่งานในที่นี้คืองานช่างไม้งานช่างไม้เนี่ยแหละแต่ปัญหาเดียวคือโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแหละปัญหาเลยครับก็คือว่ากลับมาแล้วเอาแล้วจะรายได้ไม่มีแล้วยังไงก็พอยแรกเลยคือผมต้องทำให้อาชีพช่างไม้อะรวยมันถึงจะเป็นเสน่ห์ก่อนเป็นเสน่ห์ให้ลูกหลานหันมาเอ๊ะอาชีพนี้อย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยสืบสานภูมิปัญญาด้วยใช่ครับมีเงินด้วยใช้ชีวิตต่อได้นั่นแหละมันก็พออาชีพนี้เป็นที่สนใจแล้วก็เป็นใช้
เลี้ยงดูครอบครัวได้อะไรเงี้ยลูกหลานก็น่าจะภาคภูมิใจในวิชาชีพเนี่ยของพ่อของแม่อะไรเงี้ยดึงภูมิปัญญาขึ้นมาให้เห็นให้เด่นชัดสร้างความภาคภูมิใจให้วิชาชีพแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้เด็กรุ่นใหม่ด้วยมันก็จะกลายเป็นเสน่ห์ได้ทั้งความภาคภูมิใจแล้วก็ได้เงินด้วยได้ช่วยคนด้วยอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นอบอุ่นแต่การจะทำให้อาชีพช่างไม้หรือสลากลับมามีเสน่ห์อีกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเรียกได้ว่าต้องรื้อประกอบถอดโครงสร้างการทำงานใหม่เลยทีเดียวเริ่มจากเปลี่ยนสวนลำไยแห่งนี้ให้เป็น co-working spaceโดยมีแผนกต่างๆทั้งแผนกการตลาดแผนกควบคุมคุณภาพการผลิตแน่นอนที่สำคัญจะขาดไม่ได้เลยก็คือแผนกสร้างประกอบด้วยเสียนต่างๆเช่นเสียนตู้เสียนโต๊ะและเสียนเก้าอี้มาถึงแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งทีจะไม่เข้าไปคุยกับบรรดาช่างหรือสลาที่นี่ก็กระไรอยู่นะครับซึ่งพื้นที่เขาก็จะแบ่งเป็นโรงผลิตตามจุดต่างๆซึ่งภาษาพื้นถิ่นโรงผลิตเขาเรียกว่าผามเดี๋ยวไปดูกันครับว่าแต่ละผามเนี่ยเขาผลิตหรือทำอะไรกันบ้างอ่ะเข้าไปดูกันเลยมีใครอยู่ไหมคะอ้าวทางนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ชื่อว่าพี่สองครับพี่สองนะครับผมไม่ได้ดีอย่างโต๊ะอย่างเงี้ยหรือว่าดีไซน์ก็เก๋ไก๋บอกเลยว่าเก๋ไก๋วิธีทำไงต้องขึ้นโครงอะไรยังไงก็เวลาจะเข้าก็เข้าขึ้นโครงก่อนขึ้นโครงปุ๊บเนาะขึ้นตัวนี้แล้วก็ฟังดูง่ายเนาะคืออันนี้พูดอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเอาเลยตรงๆเลยพี่สองทำกี่วันตัวเนี้ยทำวันเดียวก็เสร็จแล้วครับวันเดียวเองครับคือวันเดียวจากทั้งหมดเนี่ยครับวันเดียวครับวันเดียวครับนี่ตรวจงานไปหรือยังครับยังเลยครับยังนะครับคิดว่าแก้มั้ยครับไม่ได้แก้ครับเฮ้ยลด 100% เลยเฮ้ยบ้านะเฮ้ยจะตามคนมาตรวจงานได้เลยครับรอดู2โอ้โหคุณลุงฮะสวัสดีฮะลุงวานทำอะไรอยู่ฮะเนี่ยตอนนี้ทำเก้าอี้อยู่ครับผมขอโทษนะครับประธานโทษที่อื่นผมไม่เห็นเขาทำเก้าอี้เลยซุปอื่นทำตู้ทำโต๊ะทำอะไรเก้าอี้เขามาทำกันที่นี่นะฮะครับมีผมเก้าอี้ผมทำคนเดียวครับไอ้ผมทำคนเดียวต้องถามเลยว่าอย่างเนี้ยมันมีแบบมาให้เราไหมเขามีแบบมาให้อยู่เพราะว่าครับเพราะว่าเราจะทำด้วยตามใจตัวเองมันไม่ได้ตัวเดียวนี่ถ้าทำถ้างานละเอียดยังไงก็ไม่เสร็จเก้าอี้มาแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันสมมติว่าไม้5ชิ้นเนี่ยวันนึงเนี่ยก่อนจะเสร็จเนี่ยเราจับเป็น10ผลนั่นน่ะคำว่าจับนี่คือยังไงอ่ะจับคือว่าจับแล้วก็เอามาขัดแล้วก็มาตัดแล้วก็วัดแล้วก็ตัดแล้วก็ขึ้นไปตัดแล้วก็เอามาใส่อีกแล้วก็ต้องจับการเล็งวัดดูให้มันได้ขนาดให้มันได้ขนาดให้ได้ล็อกของมันครับผมเซียนช่างของที่นี่แต่ละคนฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะครับส่วนค่าตอบแทนก็ค่อนข้างไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเพราะรายได้นั้นแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ตามความยากง่ายของชิ้นงานถือว่าเป็นส่วนแบ่งที่สมน้ำสมเนื้อและมีเหลือเก็บเอาแล้วทำไมถึงได้ย้ายมาอยู่กันในกลุ่มของบ้านสลาไม้นี่ล่ะฮะอ๋อมันอยู่ที่ความพอใจแล้วก็มันอยู่ที่ไร่ของเราครับผมไร่ของเราอาจจะพออยู่พอกินพอใช้กว่าอ๋อที่นั่นเนี่ยที่นู้นไม่พอใช้หรอฮะมันต่างกันนิดต่างกันนิดมันพอใช้แต่ไม่พอเก็บแต่ที่นี่ที่นี่อาจจะมีเก็บบ้างแล้วก็ถ้ามีเงินรวมมาหน่อยก็ส่งไปหาพ่อแม่บ้างประมาณนั้นง่ายๆมาที่นี่เงินพอใช้แล้วก็มีพอเก็บส่งให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยถูกต้องครับกว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนเพ
พื่อให้งานที่ออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้าแบบไม่ผิดเพี้ยนและสิ่งเหล่านี้เองก็สืบทอดไปยังช่างรุ่นใหม่อีกด้วยล่ะครับฝึกนานไหมฮะกว่าจะได้เป็นสลาเนี่ยก็นานพอสมควรครับเพราะว่าเราแรกๆเราก็ทำจากเล็กๆพวกตู้โบราณก็ทำประมาณปี 1-2 ปีถ้าผ่านตรงนั้นแล้วก็คือขึ้นเป็นช่างคือหมายถึงว่าเขาจะให้เขาจะป้อนงานเรามาทีละอย่างทีละอย่างหมายถึงว่าเอาแบบง่ายๆไปหายากมันจะมีพวกละเอียดมากครับเป็นพวกกิ้วไม่ว่าขอบบัวหรือไม่ก็การเข้าโค้งมุมฉากให้มันได้เป๊ะทุกอย่างครับงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นงานที่ละเอียดนะครับหลังจากผ่านแผนกสร้างและตรวจสอบคุณภาพแล้วก็จะส่งมาที่แผนกทำสีซึ่งแผนกนี้ก็จะมีทั้งช่างสีรุ่นเก่าและช่างหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงปองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คืองานในส่วนไหนเนี่ยอ๋อนี่คือการเก็บรายละเอียดหลังจากทำสีเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะแพ็คส่งให้ลูกค้าครับถ้าถามหน่อยนะครับพอสลาดเนี่ยเขาทำเป็นโครงเฟอร์นิเจอร์มาเสร็จแล้วเนี่ยครับผมมาที่ตรงนี้เลยไหมหรือต้องไปไหนก่อนไม่ใช่ครับต้องไปกระบวนการขัดก่อนครับต้องขัดละเอียดขัดมีเครื่องขัดกระดาษทรายอะไรพอขัดเสร็จแล้วเราถึงจะขึ้นสีตามที่ลูกค้าเขาเลือกเฉดสีมาครับพอขึ้นสีเสร็จแล้วถึงจะมาขึ้นกระบวนการเคลือบครับฮะพอเคลือบเสร็จก็มาแต่งครับเราดูรอยตะปูที่ช่างไม้เขายิงมาครับเวลาทำสีปุ๊บมันจะไม่กลมกลืนกับไม้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำวิธีการใช้โดยใช้พวกการเนี่ยแต้มแบบหัวตะปูมันก็จะนิดเดียวครับแต้มให้พื้นผิวสีมันดูกลมกลืนกันครับกลมกลืนกันแบบเราให้มันดูสมูทตาทำเป็นลายไม้ให้มันเนียนใช่ครับเพราะไม้มันมาจากถ้ามันมาจากมันแต่ละแผ่นมันเฉดสีมันไม่เหมือนกันครับเฉพาะแผนกสร้างกับแผนกทำสีมีคนทำงานกว่าครึ่งร้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนซึ่งไม่มีอาชีพประจำแม้จะมีฝีไม้ลายมือในเชิงช่างแต่ที่ผ่านมาก็รับงานเองไม่ได้ทำให้เงินจากการเป็นช่างนั้นไม่พอแต่การรวมกลุ่มกันที่นี่ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นและมีงานให้ทำตลอดเวลาหน่วยผลิตเฟอร์นิเจอร์แต่ละหน่วย ใช่ครับทำไมมันต้องแยกอะไรขนาดนี้ก็แยกตามความถนัดของช่างด้วยฮะ ช่างบางคนถนัดเก้าอี้ช่างบางคนถนัดทำเตียงอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในเชิงลึกของเขาใช่ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ทำแบบตู้เตียงโต๊ะเก้าอี้คนเดียวไม่ใช่นะจริงๆเขาทำได้แต่ว่าในนั้นน่ะอะไรที่ถนัดที่สุดเพื่ออะไรเก่งสุดเชี่ยวชาญที่สุดเนียนที่สุดนั่นแหละแล้วก็อีกอันนึงก็คือแยกตามแบรนด์ตามแบรนด์ที่น้องๆสตาร์ทอัพเขาเหมือนทีมอ่ะเราทำงานกันเป็นทีมมันประสานช่วยจุงมือกันไปอย่างที่ผมบอกครับทั้งช่างทั้งน้องจุงมือกันไปกว่า 90% ของเฟอร์นิเจอร์ที่นี่เป็นงาน made by order ล่ะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทีมรับงานจากลูกค้าปรับแบบคุยงานดีไซน์ก่อนจะมาส่งต่อให้บรรดาสลาผู้มากฝีมือเสกสรรปั้นแต่งให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ตามที่ลูกค้าต้องการมุมมองที่ผมให้กับน้องก็คือว่าลูกค้าน่ะคือนักลงทุนนะลูกค้าเป็นคนมอบโอกาสให้คนรุ่นใหม่กับช่างเนี่ยได้ส่งคุณค่าให้กันไม่ใช่ว่าขายของไม่ใช่เราใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นสื่อกลางแล้วสื่อสารให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันคืออะไรอะไรเงี้ยพูดง่ายๆสมมติว่าผมเนี่ยนะผมเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมาเข้าร่วมกลุ่มนี้ครับเต้เป็นช่างผมเข้ามามีนักลงทุนคนหนึ่งคือลูกค้าเขาอยากได้สินค้าชนิดนี้เขาผ่านมาทางผมถูกไหมผมก็ได้แบบได้อะไรมาอย่างเงี้ยแต่ทำไม่เป็นเอาไปให้เต้ครับถูกไหมฮะเรามาร่วมสร้างสินค้าชนิดนี้เอาไปให้ผู้ลงทุนในราคาที่เรากำหนดเองได้ใช่ในราคาที่เรามันมีต้นทุนน่ะช่างมีต้นทุนเท่านี้น้องคนรุ่นใหม่ก็มีต้นทุนเท่านี้คุณมีต้นทุนของคุณผมมีต้นทุนของผมใช่แล้วก็เราก็มาดูกันซิว่าการผลิต
ชิ้นไอ้ชิ้นข้าวชิ้นเนี้ยมันจะมีต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็คุยกับลูกค้าว่าต้นทุนเท่านี้ลูกค้าโอเคไหมถ้าคุณพอใจครับดีลจบใช่เราก็พอใจในส่วนของเราใช่ครับที่อยากจะสร้างสิ่งนี้อยากจะสร้างเรื่องการมอบโอกาสให้กันการสร้างคุณค่าให้กันและกันระหว่างช่างกับเด็กรุ่นใหม่บ้านสลาไม้มีรูปแบบการทำงานแบบบริษัทครับโดยมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมทัพส่วนมากเป็นลูกหลานคนในหมู่บ้านและอยู่จังหวัดใกล้ๆที่ไม่ต้องออกไปทำงานไกลบ้านมากนั่นเองล่ะครับเกือบทั้งหมดทำแผนกการตลาดทำหน้าที่รับงานและหาลูกค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เพื่อมาแจกจ่ายงานให้กับช่างลงคอนเทนต์ผ่านเพจ Facebook ภายใต้แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆถึง10แบรนด์และมีวิธีการบริหารแบบสตาร์ทอัพโดยมีบ้านสลาไม้เป็นเหมือนแพลตฟอร์มหลักเพื่อให้ทุกแบรนด์เดินทางไปถึงเป้าหมายพร้อมๆกันโอ้โหสาวๆสวัสดีครับผมสวัสดีทำเป็นโอเปอเรเตอร์เลยนะฮะโน้ตบุ๊กกันคนละตัวน้องฝ้ายทำตำแหน่งอะไรให้กับแบรนด์อะไรทำCS ให้ Woodies ค่ะแล้วก็ทำ PC ให้กับสลาไม้ก็หลักๆคือเราต้องรู้แบบลูกค้าก็จะบอกแบบที่เขาอยากได้มาส่วนหนึ่งเราก็จะต้องวาดแบบให้ลูกค้าด้วยว่าสิ่งที่เขาต้องการมันใช่ไหมถ่ายทอดให้ถูกเดี๋ยวนะวาดแบบค่ะวาดแบบขึ้นมาแบบตามความต้องการเลยคุณต้องเขียนแบบด้วยเหรอใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นแบบวิศวกรรมอะไรขนาดนั้นแต่ก็เอาเป็นที่เรากับลูกค้าสื่อสารกันรู้เรื่องแล้วก็เราสามารถไปถ่ายทอดให้ช่างได้น้องออมนี่ตำแหน่งอะไรสินค้าแบรนด์อะไรจ๊ะออมเป็น CS ของแบรนด์ Wood Job แล้วก็แบรนด์ Bedroom ค่ะอย่างออมนี่ก็ต้องคุยกับลูกค้าใช่ต้องรับความต้องการของลูกค้าด้วยว่าเขาอยากได้เฟอร์นิเจอร์แบบไหนถูกไหมฮะอย่างนี้เราจะต้องมีการสเก็ตวาดอะไรไหมมีค่ะที่เราคุยมาแล้วว่าลูกค้าอยากได้แบบนี้ใช่อย่างนี้ส่งให้ช่างให้สลาได้เลยไหมส่งได้เลยถ้าต่ออมวาดเสร็จปุ๊บอะออมก็จะส่งให้ลูกค้าคอนเฟิร์มก่อนว่าแบบนี้ใช่ว่าโอเคไหมปรับหรือเพิ่มตรงไหนไหมคะออมก็จะถามตลอดเพราะว่าพี่เต้บอกว่าต้องของเราอะเราไม่เน้นขายเราจะเน้นแบบแก้ปัญหาให้ลูกค้าเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าถามเยอะๆถามความต้องการบางทีลูกค้าเข้ามาเขาไม่รู้เขาไม่รู้อะไรเลยว่าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเองเนี่ยจะเป็นคนทำตลาดทำคอนเทนต์หากลุ่มลูกค้าเจาะกลุ่มเป้าหมายของเพจแล้วที่พอเราลงออนไลน์ไปอะไรไปแล้วเวลาลูกค้ามีตอบกลับมามีชื่นชมในผลงานเป็นหน้าที่เราต้องคอยเช็คด้วยไหมใช่ค่ะทีมของหนูที่หนูดูแลหนูก็จะชอบเอารีวิวไปให้ดูเขาก็จะบอกว่าขอบคุณที่แบบทำให้เขามีรายได้แล้วเขาอะจะพัฒนางานให้ดีกว่านี้ให้ลูกค้าเนี่ยชมกลับมาเพราะว่าสิ่งเนี้ยคือทำให้เขาอะมีแรงในการทำงานดีๆออกมาเรามีเด็กรุ่นใหม่ครับเรามีสลาซึ่งแน่นอนพูดง่ายๆแต่ละคนมีองค์ของตัวเองอะใช่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างก็มุมของอะไรก่อนดีล่ะช่างอ่ะเอาช่างก่อนช่างสลาสลาเนี่ยคือเขามีชุดความรู้ของเขาที่เขาใช้แล้วมันเวิร์กทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษอ่ะใช่แล้วก็อ่ะนักเรียนช่างเขาก็มีชุดความรู้ของเขาใหม่ของเขาเข้ามาก็ใครจะยอมใครล่ะทีเนี้ยโอ้โหแบทเทิลเลยกว่าจะให้เขาเข้าใจกันกว่าที่จะช่างจะยอมรับมุมชุดความรู้ของคนใหม่ๆยอมรับว่าเป็นลูกเป็นหลานก็ใช้เวลาผมบอกน้องๆเสมอว่าเราไม่ได้มาเป็นหัวหน้างานเราไม่ได้มาเป็นมาสั่งเขามาอะไรเงี้ยเรามาเพื่อช่วยกันสร้างเรากับเขาต้องส่งคุณค่าให้กันช่วยกันสร้างงานช่วยกันสร้างอาชีพเราจับมือแล้วจุงมือไปพร้อมๆกันถ้าเราประสานงานกันได้ลงตัวมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เฉพาะกับเรากับช่างครอบครัวเราที่อยู่เบื้องหลังก็ชีวิตดีไปพร้อมกันทำไมมันจะเกิดภาพนั้นขึ้นไม่ได้ผ
ความคิดเปลี่ยนวิธีการคุยก็เปลี่ยนไปทุกวันนี้แบบในทีมทุกคนก็คิดว่าเราคือเจ้าของธุรกิจไปเลยคือพี่เต้เขาไม่ได้กดดันว่าแบบว่าเราจะต้องแบบเฮ้ยเป็นลูกน้องนะไม่ใช่ก็คือเขาแบบเหมือนสอนให้เราเป็นเจ้าของแบรนด์ไปเลยค่ะใช่มันก็จะเป็นการทำงานที่เราแบบเราต้องบริหารอะไรเองค่ะมันโอเคมากหนูชอบการทำงานแบบนี้อย่างแรกก็มันได้อยู่บ้านนะครับมันค่าใช้จ่ายมันน้อยกว่าที่อื่นอย่างถ้าเราไปต่างจังหวัดมันก็มีข้าวห่อเงี้ยผมว่าอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าไม่อยากมาอยู่แบบไกลๆบ้านเป็นห่วงครอบครัวจริงๆของฝ้ายเนี่ยงานของที่สวนเนี้ยมันเป็นงาน second job เป็นอีกงานนึงนะคะก็คือฝ้ายมองว่าคนในยุคเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องทำงานอย่างเดียวแล้วก็จริงๆศักยภาพเราอะเราทำอะไรได้หลายอย่างยิ่งในยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่เทคโนโลยีแบบมันช่วยเราได้เยอะอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องมานั่งอยู่ออฟฟิศงานเนี้ยมันมีอะไรใหม่ๆมาให้เราท้าทายเราอยู่เสมอและที่สำคัญก็คือช่วยเราพัฒนาตัวเองได้มากเลยก็ได้ประสบการณ์แบบคือเราไม่เคยเขียนแบบเลยเมื่อก่อนคิดว่าเป็นคนวาดรูปไม่สวยเลยใช่ไม่เคยวาดแบบแต่พอได้มาทำที่นี่แบบก็วาดได้นี่แล้วแบบลูกค้าก็เข้าใจลูกค้าก็ชมด้วยว่าแบบสวยนะคะวาดเองหรือเปล่าเนี่ยก็อ๋อค่ะวาดเองใช่ก็เลยแบบภูมิใจว่ามันคือการปลดล็อกเอาติศักยภาพบางอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าเรามีออกมาเลยเนาะพื้นที่กลางสวนลำไยแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นศูนย์รวมความฝันและความหวังของคนทุกวัยที่ต้องการร่วมสร้างงานสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกันถึงตอนนี้พูดง่ายๆถ้าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนนี้คือก้าวมาถึงลำดับที่เท่าไหร่เราเต็ม10ผมเพิ่งจะนับ1นับ2เพราะว่าเราทำแค่ส่วนของเราแต่ภาพที่อยากให้เกิดขึ้นคือ5หมู่บ้านเนี้ยใน2ตำบลเนี้ยเป็นพื้นที่การทำงานเรื่องนี้อยากให้มีโคเวิร์กิ้งสเปซอย่างเงี้ยอยู่ในชุมชนเยอะๆอยากให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศทุกคนนึกถึงงานไม้เข้ามาที่5หมู่บ้านนี้เถอะคิดดูสิถ้าทุกคนอยากได้เฟอร์นิเจอร์เราเข้ามาที่หมู่บ้านใช่ไหมคือไกลการดูดีเทลเฟอร์นิเจอร์มันคงไม่แบบมา10นาทีกลับไม่ใช่อ่ะอย่างน้อยอ่ะครึ่งวันดูดีเทลกัน 2-3 ชั่วโมงบางทีก็เป็น2วันอย่างเงี้ยก็ที่พักในหมู่บ้านมันจะเกิดกิจกรรมอื่นใช่มันจะเกิดการหมุนเวียนเรื่องธุรกิจอื่นเกิดขึ้นอาหารตามสั่งร้านกาแฟเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนน่ะก็อย่างที่ผมบอกทำหมู่บ้านให้ดีไปพร้อมๆกันเถอะเราเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นคนหนึ่งในหมู่บ้านชีวิตเราจะดีตามครับเงินเอาเท่าที่เราดำรงชีวิตแล้วไม่ลำบากลองคิดดูเราเป็นคนคนหนึ่งในหมู่บ้านใช่ไหมถ้าเราทำคนเดียวรวยคนเดียวไม่แคร์คนอื่นเงี้ยทุกคนก็เพ่งเล็งสู้เราพัฒนาทั้งหมู่บ้านเนี่ยให้ขึ้นไปพร้อมๆกันเราเป็นคนคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านทำไมชีวิตเราจะไม่ดีตามหมู่บ้านใช่ไหมฮะทำอะไรก็ล้อมมันดีอ่ะก็ดีทั้งหมดก็ดีหมดอ่ะครับใช่เป็นจุดระหว่างทางที่กำลังทำจับปลายทางอยากเห็นภาพทั้งหมู่บ้านเป็นพื้นที่การทำงานของเด็กรุ่นใหม่แล้วสลาชั้นครูอยากเห็นภาพนั้น